สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมจันทานะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่1สิงหาคมตรงกับวันที่ลอตเตอรี่ออกหลายท่านก็คงจะทราบผลลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับว่าออกเลขอะไรกันบ้างนะครับหลายท่านก็ดีใจหลายท่านก็เสียใจนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับก็การเสี่ยงโชคนะครับก็มีพลาดหวังสมหวังนะครับยังไงก็เป็นปกตินะครับที่หลังจากลอตเตอรี่ออกนะครับผมก็จะมาอัปเดตในเลขที่ออกไปแล้วก็เลขที่กำลังจะเข้ามาในงวดต่อไปงวดต่อไปก็คือวันที่16สิงหานะครับก่อนที่เราจะคุยถึงเลขงวดวันที่16สิงหาเราก็ต้องคุยถึงเลขวันที่1สิงหากันก่อนนะครับก็เป็นที่คาดนะครับสำหรับผมก็คือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผมก็คือเลขพระราหูนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่พอดูคลิปแล้วก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็ฝากชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็ร่วมกันที่ช่วยซื้อของมงคล8อย่างนะครับเป็นของดำที่จะถวายพระราหูแล้วก็ให้ผมเอ่ยชื่อให้ผมได้กล่าวขอโชคขอลาภให้นะครับแล้วในคลิปวันที่เมื่อที่แล้วนะครับวันที่16กรกฎาคมผมก็ได้บอกไปว่าให้เอา8เป็นตัวตั้งส่วนเลข0ถึง9ท่านผู้ชมชอบอะไรก็นำมาจับใส่ไปนะครับแล้วก็เลขข้างล่างก็มีออก7887นะครับส่วนข้างบนก็คือผมให้603เป็นบ้านเลขที่ไปนะครับแต่ก็พลาดไป1แต้มออก602นะครับส่วนท่านที่ยังติดพันเรื่องของการไหว้พระจันทร์อะไรก็เอา2ไปซื้อไปจับคู่กับดาวยุทธยูก็มีหลายท่านที่ก็ถูกยังไงแล้วถ้าอยากจะทราบความเป็นไปหรือว่าเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันจะชัดเจนแค่ไหนแอดไลน์มานะครับผมก็จะคุยในไลน์ตอนนี้นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในคลิปก่อนๆเนี่ยผมจะใช้วิธีการที่จะเช็คดวงโชคลาภให้กับท่านผู้ชมที่แอดไลน์มาใช่ไหมครับแล้วผมก็จะตอบผ่านไลน์ซึ่งบางทีมีท่านผู้ชมแอดไลน์มาจำนวนหลายร้อยคนเนี่ยบางครั้งผมก็ตอบไม่ทั่วถึงที่สำคัญก็คือมันก็ถ้าตอบมากๆเนี่ยมันก็ปวดเมื่อยปวดล้านิ้วในการพิมพ์นะครับช่วงนี้ผมก็เลยได้ใช้รูปแบบพัฒนารูปแบบการคุยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือในกลุ่มไลน์เนี่ยผมจะดึงท่านผู้ชมเข้าไปในกลุ่มคุยกับอาจารย์ชาญนะครับแล้วก็ผมก็จะไลฟ์สดนะครับเพื่อจะตอบคำถามดูว่าคุณส่งวันเดือนปีเกิดมาเนี่ยคุณเกิดราศีอะไรและนามราศีอะไรแล้วในงวดที่จะถึงเนี่ยคุณมีโชคลาภกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่คุณคาดเคลื่อนติดขัดอะไรแล้วเลขเนี่ยเลขอะไรที่คุณคิดว่ามันน่าจะมาถ้ามันเยอะไป15 16คู่เนี่ยเราลงมาเลือกกันเลยสัก2 3คู่4 5คู่แต่ก็จะเน้นกันว่าเลขไหนเป็นเลขหลักที่ไม่ควรทิ้งแล้วก็เอาวันเกิดของคุณวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเลขประจำวันคือเลขอะไรราศีมีดาวอะไรซึ่งหมายถึงเลขประจำดาวดวงนั้นที่อยู่ในราศีคุณเป็นเลขอะไรให้คุณเอาเลขนั้นไปประกบกับเลขหลักของผมนะครับซึ่งหลายท่านก็มีโชคมีลาภโดยเฉพาะราศีธนูนะครับแล้วก็ราศีมีนนะครับก็รวมถึงราศีกรกฎที่มีดาวพระราหูได้ครองเรือนอยู่นะครับที่ตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะครับก็คือดาวพระราหูอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็หลายท่านก็มีโชคมีลาภไปนะครับก็แจ้งก่อนที่จะคุยกันถึงในเลขของวันที่16นะครับก็จะแจ้งข่าวนิดนึงก็คือหลังจากที่ผมจัดคลิปแล้วผมจะบอกว่าคือของผมเนี่ยทุกเดือนจะมีการไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับซึ่งเมื่อที่แล้ว2427ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับการไหว้ของเงินพระจันทร์ในเดือนสิงหาเนี่ยจะตรงกับวันเสาร์ที่11สิงหานะครับฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่เคยฝากผมไหว้หรือไหว้แล้วดีมีโชคมีลาภหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาอยากจะฝากผมไหว้ก็ถ้ามีไลน์อยู่แล้วก็แอดไลน์ถ้ามีไลน์อยู่แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาธรรมเนียมเดิมส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับส่วนท่านที่ยังเพิ่งจะเปิดดูคลิปผมหรือดูแล้วยังไม่เคยไหว้แต่อยากจะร่วมให้ผมไหว้และเอ่ยนามเอ่ยชื่อวันเวลาเกิดของคุณเนี่ยคุณก็แอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์หน้าจอไว้ให้แล้วก็ทักทายคุยกันนะครับวันเสาร์ที่11สิงหาคมเนี่ยตรงกับวันอัมมาวสีก็คือวันที่สำหรับทาง
สากลนะครับหรือว่าไม่ใช่ประเพณีของไทยหรอกนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรารับจากของที่อื่นมานะครับก็เป็นในวงในเว็บหรือในเน็ตเนี่ยเราลองไปเสิร์ชหาประวัติดูนะครับถ้าพูดแล้วมันจะยาวก็คือเป็นความเชื่อว่าถ้าเราได้ทำพิธีไหว้นะครับขอเงินขอโชคลาภจากพระจันทร์แล้วเนี่ยเราก็จะสมหวังนะครับมีขั้นตอนเยอะแยะอย่างเช่นกำลังพระจันทร์เท่าไหร่ต้องไหว้ด้วยของอะไรแล้วมีเคล็ดยังไงอย่างเช่นเอาเงินใส่กระเป๋าไปวางหลายอย่างนะครับสำหรับท่านที่อยากรู้เรื่องของการไหว้วันอมาวสีของพระจันทร์ก็แนะนำให้พิเศษในเน็ตพิมพ์แค่ว่าวันอมาวสีไหว้ขอพรพระจันทร์ก็ขึ้นแล้วครับก็ลองไปทำตามนั้นดูนะครับก็แล้วบังเอิญเป็นไม่ใช่บังเอิญนะครับตรงกับวันเสาร์ฉะนั้นก็ผมก็เคยไหว้นะครับดาวเสาร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการติดขัดปัญหาต่างๆการคาดเคลื่อนเนี่ยผมก็จะไหว้พระเสาร์ตามกำลังพระเสาร์ไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีใช้พระประจำวันเสาร์เป็นประธานนะครับก็เท่ากับว่าผมจะไหว้2วันนะครับก็คือไหว้พระจันทร์กับไหว้ดาวเสาร์นะครับแล้วโดยรวมผมก็จะไหว้เกี่ยวกับขอความสำเร็จดาวพฤหัสบดีนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับส่งรายชื่อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะทำพิธีให้ทั้งขอเงินพระจันทร์แล้วก็ไหว้พระเสาร์ด้วยนะครับเพื่อให้ปัญหาของคุณที่ติดขัดเนี่ยมันจะได้มีการแก้ไขมีการผ่อนหนักเป็นเบามีอะไรที่ขจัดปัดเป่าให้มันดีขึ้นเป็นความเชื่อนะครับว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งเกี่ยวกับการติดขัดปัญหาหรืออุปสรรคนะครับเป็นวิบากกรรมทำอะไรก็ต้องเหนื่อยเละเกล็ดนะครับทีนี้ถ้าเราไหว้เนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าถ้าท่านช่วยเหลือท่านสนับสนุนเนี่ยสิ่งที่ติดขัดมันก็จะรับการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับเพราะว่าของผมเองก็จะมีข้อมูลแบบนี้จะมาบอกนะครับอย่างวันที่ผ่านมาวันที่28ราหูอมจันทร์ผมก็ได้ไหว้พระราหูไปนะครับแล้วก็ขอให้พระราหูเข้าก็คือเลขหลักที่ผมทำพิธีเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อวันที่16สิงหาผมก็จะต้องขอเลข2กับเลข7ให้เข้าด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็สั้นๆนะครับของวันที่1เนี่ยก็เลข8นะครับในตารางนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับตารางที่ผมขึ้นมาก็คือมีเลข8อยู่ตรงกลางนั่นหมายถึงว่าผมก็ให้เลข8เป็นตัวตั้งนะครับเป็นเลขหลักก็คือเป็นเลขเด่นที่สุดเดี๋ยววันนี้จะมีเลขอะไรที่อยู่ตรงกลางในวงกลมแล้วเป็นเลขเด่นเนี่ยผมก็จะเน้นนะครับว่าให้เอาเลขนั้นเป็นตัวตั้งแล้วเลขอื่นๆเนี่ยเราก็จับไปใส่นะครับแล้วก็ถ้าวันใกล้ๆหวยออกเนี่ยถ้าผมมีโอกาสมาจัด YouTube ผมก็จะพูดถึงโค้งสุดท้ายซึ่งโค้งสุดท้ายเนี่ยถ้ามีดาวตัวไหนที่มีพลังโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะนำเลขพวกนั้นเข้ามานำเสนอให้ท่านผู้ชมเพื่อประกอบการพิจารณานะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันที่1สิงหาเนี่ยผมจะพูดเฉพาะกำลังดาวที่ดีอยู่ในวันนี้นะครับตามที่ผมได้คำนวณจากงวดวันที่16สิงหาคมแล้วก็เวลาที่ลอตเตอรี่ออกเข้าใจตามนี้นะครับส่วนโค้งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการสรุปซึ่งการสรุปบางครั้งเนี่ยก็อาจจะตรงกับในชาร์ตครั้งแรกหรือไม่ตรงเพราะว่ามีดาวที่โคจรเข้ามาที่มีพลังนะครับแล้วก็มีเพราะว่าอีก14วันเนี่ยมันมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงได้จากเราอาจจะคำนวณพลังจากดวงดาวบางตัวเข้ามาเพิ่มเติมให้นะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าตัวเลขผมมาจากไหนนะครับส่วนวันนี้ทำไมผมจัดได้เร็วเพราะผมคำนวณเลขล่วงหน้าไปแล้วก็คือวันที่16สิงหานะครับตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับขึ้น5ค่ำเดือน9นะครับเนี่ยนะครับฤกษ์งามยามดีดาวต่างๆมันปรากฏไว้แล้วนะครับผูกดวงผูกเลขไว้แล้วฉะนั้นผมก็ทำนายได้เร็วนะครับไม่ต้องรอใกล้ๆที่จะมาพูดแล้วเลขที่ผมทำนายเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครนะครับเพราะว่าผมจัดเป็นลายต้นๆหวยออกผู้ผมจัดเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็การันตีได้ว่าเลขที่ผมทำมาเนี่ยผมก็คำนวณมาจากดวงดาวที่จะเข้ามาในวันนั้นนะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับวันที่1ก็คือ7887เลข8
ก็มานะครับตามที่เราไหว้ไปงวดก่อนนั้นวันที่16กรกฎาคมก็ไหว้พระจันทร์ก็2427นะครับส่วนงวดวันที่16สิงหาก็ไหว้พระจันทร์ผมก็ยังมั่นใจว่าเลข2แล้วก็เลขอื่นๆที่ผมก็จะอธิบายนะครับก็มาดูชาร์ตกันนะครับขอเห็นนะครับนะครับก็อธิบายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือวันที่16สิงหาคมนะครับวันพฤหัส5ค่ำเดือน9นะครับสำหรับวันที่1สิงหาเนี่ยจะมีดาวจันทร์อยู่ตรงนี้ดาวจันทร์นะครับ2วันครึ่งท่านก็เดินและเดินย้ายแล้วย้ายมาตอนนี้มาอยู่ที่ราศีตุลนะครับส่วนราศีอื่นยังไม่มีเพราะว่าราศีส่วนใหญ่ต่ำสุดนะครับก็1เดือน1เดือนครึ่ง2เดือนมีดาวจันทร์อย่างเดียวที่เดินเร็ว2วันครึ่งนะครับฉะนั้นก็จะในรอบ15วันนี้ก็มีดาวจันทร์ย้ายมาดวงเดียวนะครับแต่ว่าเดือนหน้าวันที่1กันยาก็อาจจะมีดาวดวงอื่นที่ย้ายขยับกันเพราะ1เดือนจะมีดาวย้ายนะครับตอนนี้เนี่ยในความหมายของตัวเลขนะครับเป็นอะไรที่เหมาะมากเลยก็คือจันทร์คือเลข2นะครับอยู่ในราศีตุลคือมีดาวพฤหัสบดีจันทร์ก็คือเลข2นะครับพฤหัสเนี่ยในภาษาโหรหรือภาษาอะไรเนี่ยคือครูก็ครูนะครับในตามหลักของดาวพฤหัสแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของยักษ์ของเทพในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของตำนานหลายๆตำนานนะครับเป็นเรื่องชื่อกันว่าเป็นเรื่องของดาวคุณธรรมดาวสำเร็จดาวการเงินอยู่ตอนนี้ของราศีอยู่ในราศีตุลอีก2เดือนก็อาจจะย้ายไปที่ราศีพิจิกนะครับจันทร์คุรุนะครับสุริยานะครับแล้วผมเคยบอกไปคลิปที่แล้วก็คือราศีทวารทั้ง4ก็มีราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรเข้าเกณฑ์นะครับจันทร์คุรุสุริยาฉะนั้นเลข3ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ251นะครับก็เป็นเลขที่เป็นเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าใครที่เกิดวันนี้วันที่มีดาวที่อยู่ในองศาที่ดีนะครับจันทร์ครุสุริยาก็จะเป็นเด็กที่มีบุญวาสนาคนที่ทำกิจการในวันนี้จะไปติดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะประสบความสำเร็จจะได้ข่าวดีนะครับก็ราศีตุลก็ดับเบิลเลยนะครับผมจะไปพูดในเรื่องของราศีที่มีโชคจับเงินล้านนะครับก็จะมีทั้งดาวจันทร์และดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีตุลนะครับส่วนที่น่าจับตามองอีก1ราศีนะครับก็คืออีกชุดหนึ่งนะครับก็คือราศีมีนนะครับเล็งกับราศีกันนะครับราศีมีนเนี่ยมีดาวพระเกศเลข9นะครับครองอยู่นะครับแล้วก็จะมีดาวศุกร์นะครับอยู่ด้วยนะครับซึ่งดาวศุกร์เล็งนี้ก็มานะครับ602นะครับแต่ว่ายังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับฉะนั้นในงวดวันที่16สิงหาเนี่ยก็คู่69เป็นคู่เอกคู่หนึ่งที่น่าจับตามองนะครับราศีกรกฎนะครับเลข8ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเลข1441อยู่นะครับแล้วก็1343เนี่ยก็ยังมีโอกาสมาได้อยู่นะครับเพราะว่า3ดาวอังคารก็ท่านก็ยังคงยังพักยังถอยหลังอยู่นะครับในราศีมังกรคือยังไม่ได้เคลื่อนเดินหน้าไปสู่ราศีกุมนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมซึ่งเหมือนท่านอยากจะให้เขาเรียกอะไรนะให้โชคลาภกับราศีมังกรอยู่นะครับเลข7นี่สิครับราศีธนูนะครับก็มีคนถูกนะครับเพราะว่าผมบอกว่าราศีธนูคือ1ใน7ราศีที่จะมีโชคก็เอา7เป็นตัวตั้งแล้วหลายท่านไหว้ราศีท่านก็ถูกไปโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับก็ผมมุ่งบอกว่าถ้าอยู่ในไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์สดก็จะคุยให้ฟังว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเลข7ใช่ไหมคนเกิดราศีธนูก็มีดาวเสาร์อยู่ในราศีก็คือเลข7เหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณฝากผมไหว้พระราหูคือเลข8เนี่ยคุณจับคู่นี้ก่อนแล้วคุณชอบเลขไหนตามชาร์ตคุณก็นำไปซื้อลอตเตอรี่หรือจะไปเสี่ยงโชคเอานะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเลข2นะครับช้าไปนิดหนึ่งจริงๆก็ถ้า
าคนไปเปิดสถิติดูเดือนสิงหาก็มี20ด้วยนะครับก็20นี้ก็คือเป็นเลขที่มีโอกาสมาแต่มาไปงวดที่แล้วถ้ามาเมื่อที่16เนี่ยก็อาจจะมีคนถูกเพราะว่าผมก็จะบอกว่าราศีตุลเล็งกับราศีเมษเนี่ยก็คือ20 50ยังมีโอกาสมานะครับถ้า20ออกไปแล้วเราก็มาเล่น50นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวเลขนะครับในเลขโชคลาภจากราศีนะครับในงวดวันที่16สิงหาเลขในวงกลมเลขเบอร์1เลขเด่นที่สุดที่ผมจะให้คือเลข9นะครับเลข9เลข6นี่เป็นเลขรองนะครับแต่ว่าเลข6บางครั้งเนี่ยมันเลขเดียวกันผมเลยไม่ได้แยกออกมาไว้ข้างนอกไม่ได้มาห้อยอะไรนะไว้อยู่คู่กันนี่แหละแต่ถ้าถามว่าเอาเลขอะไรตั้งดีผมให้เอาเลข9เป็นตัวตั้งนะครับเลข6เป็นตัวรองนะครับก็6ถ้าคุณอยากเนี่ยหลายคู่คุณก็เอา6ตั้งด้วยเดี๋ยวเราจะเอา6ไปจับคู่เลขอื่นตามตัวเลขที่ผมจะขึ้นหน้าจอนะครับดาวอาทิตย์ยังเด่นอยู่โดยเฉพาะดาวเสาร์เลข7ยังมีโอกาสมาได้อยู่นะครับราศีธนูนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้เลยนะครับที่ผมจะไหว้ขอเงินพระจันทร์เนี่ยก็ผมยังมั่นใจว่าเลข2จะมา 80% รวมทั้งเลข7ที่ผมจะไหว้ด้วยดาว3นะครับเลข9เนี่ยผมให้ 90% เลยนะครับผมถึงให้ตรงกลางเลข9เนี่ยคือดาวพระเกศจริงๆแล้วก็คือเป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่ในดวงหลายๆคนที่ทำงานด้านโหราศาสตร์หรือเกี่ยวกับเป็นคนที่ถือศีลอะไรพวกนี้หรือเป็นคนที่ฝักใฝ่ในด้านของเกี่ยวกับการที่เป็นครูบาอาจารย์หรือแม้แต่จะเป็นท่านที่เป็นพระเกจิอะไรเงี้ยก็ว่านไปนะครับคือเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมให้เป็นเลขเด่นนะครับเอา9ตั้งเดี๋ยวเรายาว9ไปจับอะไรก็ว่ากันมานะครับเลข3นะครับก็ยังคงอยู่ในราศีมังกรนะครับก็ยังไม่ได้หนีไปไหนนะครับแล้วก็เลข5นะครับเลข5เกณฑ์งวดวันที่16ดีกว่าเกณฑ์วันที่1เป็นเท่าตัวนะครับถึงแม้งวดวันที่1ยังไม่เข้าแต่จันทร์ครุสุริยาเนี่ยก็ถ้าจันทร์มา5มาหรือว่าดาวอาทิตย์มาก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับคือเลขที่ผมให้ทั้งหมดเนี่ย85% up นะครับส่วนมีเลข9เนี่ยที่ให้สูงกว่าเลขอื่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตไว้นะครับว่าคู่17อยู่ด้วยกันนะครับเหมือนกับคู่9 669เนี่ยอยู่ด้วยกันก็ซื้อได้นะครับ17นะครับอย่างงวดที่แล้ว1กับ7อยู่ตรงนี้8อยู่อย่างเงี้ยนะครับ7 8อยู่ตรงนี้เองนะครับฉะนั้น6 7 7 9ก็มีสิทธิ์มานะครับเลขที่ผมให้เน้นเลยนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าเลข15คู่มันเยอะผมก็จะบอกเลขเน้นแล้วผมจะวงกลมมาขีดเส้นใต้19ครับผมเน้น1991นะครับเลขรองต่อไปก็คือ27นะครับ2552นะครับ12ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเลข12ก็อาจจะมาได้อาจารย์ครุสุริยานะครับ1225นะครับ2992 2662เลขที่ผมเน้นอีกตัวหนึ่งนะครับอีกคู่อีก2คู่เลยเมื่อกี้เน้นมากที่สุดคือ1991นะครับ9339 6336นะครับ3คู่นี้ผมเน้นนะครับ1991 9339 6336นะครับแล้วก็จะมี9565นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับ2552นะครับ2662 299215คู่16คู่มันเยอะแต่ที่ผมเน้นเหลือแค่5คู่นะครับ1991นะครับ2772นะครับ5225 3คู่แล้วนะครับแล้วก็9339นะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะมี51 56 53นะครับเดี๋ยวดูในชาร์ตที่ผมขึ้นนะครับมันจะมีตัวเลขขึ้นมาให้นะครับประมาณนี้นะครับก็เลขนำโชคนะครับจากราศีของผมก็จะมีหลักแบบนี้แล้วก็จะบอกเลขเลขคราวแล้วผมเน้นเลข8คราวนี้ผมเน้นเลข9แล้วก็มีวันที่ผมจัดคู่กับอาจารย์จิตตินะครับที่เกี่ยวกับทำนายฝันนะครับผมก็เลือกเลข8มาเบอร์หนึ่งเพราะว่าเขาเลือกได้เลขเดียวผมทำไมเลือกเลข8เพราะว่าผมบอกแล้วไงว่า
สำหรับผมเนี่ยผมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผมก็จะขอพรให้ได้เข้านะครับวันนี้ผมจะให้เลข2เลข2ก็คือของเงินพระจันทร์แต่ทำไมให้เลข9เด่นล่ะก็เพราะเลข9อย่างที่ผมบอกว่าเป็นเลขดาวพระเกศก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันฉะนั้น2992 27เพราะว่าผมว่าไหว้พระเสาร์ด้วยงั้นก็คือเลข2เนี่ยเป็นเลขที่ผมไหว้แล้วผมบอกเดี๋ยวผมจะสรุปโค้งสุดท้ายทีว่าวันที่11สิงหาเนี่ยเลข2ก็คือเลข90% เท่ากับเลข9นะครับแต่ว่าในวงกลมเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของผมว่าเลขอยู่ในวงกลมเนี่ยผมจะให้เลขที่อยู่ในวงกลมเนี่ยไปจับคู่กับเลขอื่นผมไม่ได้เอาเลข2เป็นตัวตั้งไปจับนะคราวนี้เลข2ก็คือเป็นเลขที่จะมา1เลขแล้วแต่เลขที่ให้เป็นตัวตั้งอย่างเช่น91เนี่ย93 92อย่างเงี้ยผมไม่ได้ให้ไปเล่นเอา2 1 2 5 2 6 2อะไรเงี้ยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยผมไหว้ผมบอกเอา2เป็นตัวตั้งแล้วมันก็มี2 4 2 7มาใช่ไหมครับแต่คราวเนี้ยผมให้เลข9กำลังที่เท่ากับเลข2ซึ่งเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข2เป็นพระจันทร์เนี่ยผมให้เท่ากันแต่ผมให้เลข9เป็นตัวตั้งไม่งงนะครับเดี๋ยวชาร์จขึ้นแล้วจะไม่งงเพราะตอนที่ผมพูดเนี่ยผมยังไม่ทำกราฟิกขึ้นนะครับก็ในวงกลมจะมีเลข9เลข6ก็เป็นเลขรองๆไปเลข6ก็ไปจับคู่เอานะครับกับ62 63 65 61ก็ยังมีโอกาสจะมาอยู่เพราะว่าเลข6เนี่ยงวดที่แล้วก็มาแต่อยู่หลักร้อยนะครับไอ้เลขที่อยู่ในชาร์ตเนี่ยก็85% อัพทั้งนั้นนะครับมีเลขโดดเด่นที่ผมจำเป็นที่จะต้องบอกว่าเลขไหนเป็นเลขหลักเพราะว่าเราจะได้เน้นตัวนั้นไปนะครับแต่ในผังผมอะยังไม่หลุดนะครับงวดที่แล้ว8ถ้าคุณเอา8ไปจับ8ซ้ายมือเป็น1กับ7ถ้าคุณเอา8 1 8 7มันก็ถูกอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันยังไม่หลุดเลขของผมก็มีเนี่ยมี5ช่องนะครับก็ตามนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็มีข่าวดีมาแจ้งกับท่านผู้ชมนะครับก็คือตอนนี้ช่อง Media Channel Asia นะครับซึ่งผลิตรายการบ้านดวงเนี่ยตอนนี้มีผู้ท่านผู้ชมที่กดติดตามดูเราอย่างสม่ำเสมอเนี่ย 119,000 คนนะครับ YouTube ก็ได้ตอบรับที่จะมอบโล่ซิลเวอร์ก็คือโล่เงินมาให้แล้วนะครับคือช่อง YouTube ช่องใดที่มีผู้ติดตามเกิน 100,000 ก็จะได้เป็นโล่เงินนะครับซิลเวอร์แต่ถ้าใครมีผู้ติดตาม1ล้านคนก็จะได้เป็นโล่โกลโล่ทองถ้ามีถึง10ล้านคนจะได้โล่เพชรแพลตินัมนะครับตอนนี้ก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมกดติดตามแล้วไม่พอยังช่วยกดไลค์การกดไลค์เนี่ยนะครับที่ท่านผู้ชมได้แบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนก็กดไลค์กันต่อเนี่ยจากที่ผมเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยมีผู้ติดตามหลักพันนะครับเราขยับตัวขยายตัวช่วงนี้ท่านผู้ชมชมกันเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีท่านผู้ชมนี่แหละครับที่ช่วยกันกดแชร์นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวสำหรับในเดือนกันยาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดดูดวงฟรีให้นะครับเพื่อจะตอบแทนท่านผู้ชมเดือนสิงหาคมขอเคลียร์งานนิดนึงก่อนนะครับยังไงท่านผู้ชมก็แอดไลน์เข้ามารอไว้ได้เลยนะครับก็เป็นผู้ติดตามหมายถึงเป็นสมาชิกในไลน์กันผมจะไลฟ์สดด้วยแล้วผมก็จะดูดวงให้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์หลายท่านด้วยนะครับที่เป็นท่านอาจารย์ที่ตั้งใจทำงานนะครับทำการบ้านเพื่อจะนำสิ่งดีๆมาให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ทำให้งานทุกงานมีคุณภาพนะครับก็ท่านผู้ชมก็ผมก็ยังฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเราจะได้มีกลุ่มคนดูเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ในงวดวันที่1เนี้ยท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับถ้ายังดวงยังคลาดเคลื่อนอยู่ก็คอมเมนต์ได้ติได้ครับเพราะว่าก็มีคนที่สมหวังและผิดหวังอันนี้ผมน้อมรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังไงถ้าดวงคลาดเคลื่อนแล้วอยากจะให้ผมลองเช็คดูว่ามันติดขัดตรงไหนเนี่ยผมเช็คดวงโชคลาภให้ฟรีนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะตอบไม่ทั่วถึงเพราะว่าบางคนแอดมาหลายร้อยคนของคลิปผมเนี่ยเคยมีคนดูแสนวิวนะครับอย่างต่ำ 3-4 หมื่นถ้าคุณแอดมาเป็นพันผมก็มือหงิกแล้วครับผมเลยใช้วิธีตอนนี้ดีขึ้นแล้วผมเปิดรับกันเดี๋ยวผมจะเลขไลน์ขึ้นแล้วผมจะไลฟ์สดคุณพิมพ์มันเดือนปีเกิดมาผมก็ดูให้คุณได้เลยว่ามีโชคลาภกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คุณอยู่คุณเกิดราศีเนี่ยถ้าคุณยังไม่รู้ลัคนาราศีเนี่ยผมก็จะบอกไปด้วย
ท่านที่ไม่ยังไม่เข้าใจเรื่องของลัคนาราศีเกิดกับตัวเองเนี่ยผมก็จะไลฟ์สดอธิบายครับมันก็ดีกว่าที่ผมนั่งพิมพ์เพราะยอมรับเลยว่าพอแอดไลน์กันมาเยอะๆแล้วมีช่วงนึงอะไรแฮงไปเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่สนใจที่จะให้ผมเช็คดวงโชคลาภให้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกมีโชคมีลาภนะครับถูกหวยแล้วก็ถูกลอตเตอรี่นะครับหลายท่านก็ส่งมาในไลน์ว่าถูกกี่คู่นะครับส่วนท่านที่ยังผิดหวังผมก็เป็นกำลังใจให้วันที่16เนี่ยผมขอให้ท่านสมหวังแล้วก็มีโชคมีลาภนะครับก็ลองเอาเลขผมไปประกอบการพิจารณานะครับชอบเลขไหนก็เสี่ยงโชคดูแต่ถ้าเลือกไม่ถูกหรือคิดว่าดวงตัวเองเลขที่ถูกโฉลกคือเลขอะไรแอดไลน์มาครับผมดูให้ฟรีนะครับเพราะถ้าตรวจดวงละเอียดเนี่ยนั่นคือมีค่าครูแต่ว่าถ้าเช็คดวงโชคลาภอะไรพวกนี้เป็นอะไรที่มันโอเคนะครับเราก็แบ่งเบากันได้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่เขาถูกแล้วลอตเตอรี่แล้วเขาก็โอนเงินมาทำบุญทอดกฐินแล้วก็โอนเงินมาเป็นค่าผูกสินน้ำใจเนี่ยผมก็จะเอาตรงนี้แหละเป็นตัวมาถ่วยเฉลี่ยที่จะมาดูให้กับท่านผู้ชมที่ยังไม่มีปัจจัยหรือยังไม่ถูกนะครับก็คนที่มีกำลังมากเขาช่วยมาเราก็โอเคเราก็สามารถที่จะดูให้คนอื่นๆได้นะครับแจ้งข่าวอีกข่าวนึงนะครับก็คือขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แอดไลน์แล้วก็ช่วยบริจาคเงินที่จะสร้างห้องน้ำวัดที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ร่วมทำบุญเป็นประธานทอดกฐินทั้งสองวัดบางท่านเป็นรองประธานเป็นกรรมการก็ขอบพระคุณนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นกรรมการก็แฮปปี้แล้วครับที่ท่านผู้ชมร่วมทำบุญกับเรานะครับวันที่3ที่4นะครับก็จะไปทอดกฐินที่วัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรส่วนวันที่17 18นะครับพฤศจิกายนเนี่ยจะไปทอดที่วัดที่ภูไม้เปาะนะครับชื่อวัดยาวลมยังจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นจังหวัดสกลนครวันเสาร์ที่17 18นะครับพฤศจิกายนก็คือไปทำถนนบางช่วงที่มันชำรุดเนี่ยให้ชาวบ้านเดินทางไปวัดได้ง่ายแล้วก็สร้างห้องน้ำให้พักอย่างน้อย1หลังนะครับแล้วก็มีข่าวแจ้งนิดนึงก็คือในช่วงของวันที่3 4พฤศจิกายนเนี่ยผมไปทอดที่วัดไร่ดงเนี่ยตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมใจดีนะครับร่วมทำบุญกฐินกันมาแล้วก็ปีที่แล้วไปทอดไปแล้วปีนี้ก็เลยใช้งบบางส่วนนะครับแต่วัดที่จังหวัดสกลเนี่ยเพิ่งเริ่มปีนี้นะครับเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพปีแรกแล้วปีหน้าเนี่ยก็คิดว่าจะทำอีกนะครับเพราะว่าคิดว่ายังมีสถานที่น่าจะยังไม่เสร็จนะครับก็วันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนผมก็เลยจะจัดดูดวงการกุศลขึ้นนะครับบัตรก็คงไม่แพงรายได้ทั้งหมดเนี่ยท่านที่มาดูผมก็จะใส่กล่องไว้เลยนะครับค่าเช่าสถานที่ค่าอะไรเราจะไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับนำเงินเนี่ยไปทอดกฐินในวันที่17 18พฤศจิกายนที่จังหวัดสกลนครนะครับท่านใดที่อยากจะเช็คดวงในราคาถูกแล้วผมก็จะมีสินน้ำใจก็คืออาจจะมีหินทุกหัวหินยุนไคนะครับในส่วนของผมที่ผมจะทำเป็นพิเศษมอบให้ท่านผู้ชมเส้นหนึ่งก็หลายร้อยบาทนะครับก็ดูดวงแล้วได้สร้อยก็เกินราคาดูดวงแล้วล่ะก็เท่ากับผมร่วมทำบุญไปด้วยแล้วสำหรับจำนวนหนึ่งที่มาก่อนแต่ถ้ามาช้าหมดเนี่ยผมก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีสีพึ่งน้ำเมตตามีสาริกาลิ้นทองแล้วก็มีพระราหูมีเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมงคลเรียกโชคเรียกลาภเนี่ยใส่ถุงมงคลให้ท่านผู้ชมเป็นของกำนันไปนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เดินทางไปนะครับห้างพันทิพย์บางกะปินะครับอยู่เยื้องๆกับเดอะมอลล์บางกะปิอยู่ตรงตลาดบางกะปิเลยนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเขตบางกะปินะครับใกล้ๆโลตัสบางกะปิเยื้องกับเดอะมอลล์บางกะปิท่านที่อยู่ในโซนนั้นหรืออยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากเจออาจารย์ในรายการบ้านดวงนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายชื่อให้นะครับว่ามีท่านอาจารย์ท่านใดที่จะไปร่วมงานการกุศลกับเราบ้างนะครับแล้วก็เช็คดวงเสร็จแล้ววันที่16ลอตเตอรี่ออกวันที่3ที่4เราไปทอดกฐินแล้ววันที่11เนี่ยเรามาดูดวงการกุศลผมก็ขอให้โชคลาภเลขนะครับกับอาจารย์หลายท่านที่ไปในงานเนี่ยให้เลข
ที่เป็นโชคเป็นลาภแก่ท่านผู้ชมที่มีจิตใจบุญใจกุศลนะครับวันที่16พฤศจิกาก็จะได้มีโชคมีลาภไปด้วยกันนะครับแล้วก็นำเงินเนี้ยไปทอดที่ทอดกฐินที่จังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวคลิปราศีกับคลิปคนเกิดโชคลาภคนเกิดทั้ง7วันเนี่ยผมจะมาสรุปอีกทีนึงวันนี้ใช้เวลาไปเยอะแล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดแชร์แล้วก็ทำให้ช่องผมมีผู้ชมเกือบหลักแสนและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนช่องรายการบ้านดวงด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอท่านผู้ชมมีโชคมีลาภมีความสำเร็จหมดทุกหมดโศกนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ